การปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำสุดสำหรับผู้ออกแรงงานปี2023ในกล่องประชุมรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคมปี2023คณะรัฐบาลได้เห็นดีให้มีการปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำสุดสำหรับผู้ออกแรงงานอยู่สปป.ลาวตามการเสนอของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชาวผู้ออกแรงงานที่เฮ็ดเวียกในหัวหน่วยการผลิตธุรกิจและการบริการทั้งในและนอกระบบและผู้เฮ็ดเวียกในครัวเรือนให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันฉะนั้นห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่1502ทับหสนยลงวันที่16สิงหาคม2023ว่าด้วยการปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำสุดสำหรับผู้ออกแรงงานอยู่สปป.ลาวโดยปรับจาก 1,300,000 กีบมาเป็น 1,600,000 กีบต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้น 23.07 ส่วนห้อยโดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2023และคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติก็ได้ออกคำแนะนำเลขที่3226ทับหสสลงวันที่1กันยายน2023มาด้วยการปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำสุดสำหรับผู้ออกแรงงานอยู่สปป.ลาวเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำขั้นล่าสุดเมื่อหาก็ปรับขึ้นในวันที่1พฤษภาคม2023ผ่านมานี้เองแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ฟืดเฟืองจึงเห็นว่าต้องได้ปรับอีกเทื่อนึงเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถอยู่ได้ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังแก้ไขบ่ทันตกในปัจจุบันนี้โดยค่าแรงงานขั้นต่ำอยู่สปป.ลาวในระยะผ่านมาได้ปรับขึ้นมาแล้วทั้งหมด9ครั้งในนี้ครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ปรับขึ้นจาก 1,200,000 กีบมาเป็น 1,300,000 กีบเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแต่วันที่1พฤษภาคมปี2023จนมาฮอดปัจจุบันนี้แต่ยังเห็นว่ายังบ่ทันเพียงพอจึงมีการค้นคว้าพิจารณาปรับให้สูงขึ้นเติมอีกอิงใส่สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนเห็นให้ค่าของชีพก็คือราคาสินค้าตามท้องตลาดมีการเหน่งติ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบโดยกงต่อกรรมกรและผู้ออกแรงงานที่มีเงินเดือนต่ำหวังว่าการปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำขึ้นใหม่จะช่วยแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานกรรมกรได้ระดับหนึ่งซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2023นี้เป็นต้นไปเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าคือกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมีน้ำตาลก็แซ่บคือกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าคือกัน